ต่อไปก็เป็นการเชื่อมนำประสานนะครับการเชื่อมนำประสานซึ่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมของน้ำประสานทองนะครับที่ใช้ในการเชื่อมตัวนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำการเชื่อมให้ดูนะครับบางทีเขาเรียกกันว่าติดน้ำประสานนะครับซึ่งบางที่เขาก็ใช้น้ำประสานที่เป็นผงนะครับผมแต่ว่าของพวกผมนี่คือผสมแล้วก็เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆมาเขี่ยแล้วก็ติดทีละนิดก็ได้ครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือการติดน้ำประสานนะครับโดยใช้ส่วนผสมของน้ำประสานส่วนนี้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมน้ำประสานนะครับเขาเรียกหรืออีกเรียกอย่างนึงก็คือน้ำประสานทองนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ YouTube ทุกท่านนะครับผมเพื่อนๆพจน์คนยโสนะครับช่างจิวเวลรี่นะครับผมวันนี้มาคุยกันหน่อยครับวันนี้ไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้เสียงนะครับก็คือ ใช้ภาพบรรยายครับส่วนใหญ่วันนี้เรามาคุยเรื่องการใช้น้ำประสานนะครับของงานทำจิวเวลรี่นะครับผมก็จะต้องมีตัวเชื่อมก็คือก็เหมือนเราทำงานก่อสร้างนะครับอาจจะมีที่เขาใช้เชื่อมเหล็กแต่ว่าอันนี้งานทองนะครับก็คือจะมีตัวเชื่อมบางคนก็ถามว่าใช้อะไรเชื่อมนะครับอันนี้ยี่นะครับก็คือจะมีตัวยึดเขาเรียกตัวยึดน้ำประสานนะครับน้ำประสานหรือภาษาช่างทองเขาเรียกว่าน้ำประสานทองนะครับผมก็เป็นน้ำประสานทองวันนี้ส่วนมากนะครับส่วนมากเขาจะมีสูตรเขาก็จะมีสูตรของเขานะครับในการทำตัวเชื่อมน้ำประสานนะครับก็คือบางที่เขาจะไม่บอกนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเปิดเผยนะครับจะมาบอกก็เป็นสูตรในการเชื่อมทำตัวเชื่อมนะครับมันก็จะมีส่วนผสมของเนี่ยครับของทองอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเราจะติดตัวนี้เข้าไปเราจะติดยังไงเราจะใช้อะไรติดนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนี่จะมาบอกสูตรนะครับสำหรับอาจจะทำเป็นมั่งไม่เป็นมั่งนะครับผมอยู่กับช่องช่างทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะครับผมวันนี้จะมาเปิดเผยสูตรในการทำน้ำประสานนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมครับผมก็จะมาบอกสูตรน้ำประสานนะครับผมน้ำประสานทองนะครับที่ใช้ในการเชื่อมทองนะครับผมเนี่ยครับที่เห็นเขียนข้างหน้าเนี่ยครับคือสูตรของผมนะครับก็คือ421นะครับสูตรน้ำประสานนะครับไม่ได้ไปหวยนะครับก็คือ4นี้ก็คือ4นี้เป็นทองนะครับใช้ทองก็คือใช้ทองใช้ส่วนที่เป็นทองนะครับทองนี้น้ำหนักก็คือ4กรัมนะครับ4กรัมนะครับแต่ว่าเราก็ดัดแปลงได้นะครับถ้าเราไม่ต้องใช้กันไม่ต้องใช้เยอะนะครับหมายถึงว่าเราจะใช้เชื่อมไม่เยอะเราก็ลดลงจาก4กรัมก็จะเป็น400มิลนะครับ 400มิลนะครับทองนะครับตัวนี้ทอง400มิลแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือลดลงเหลือ200มิลนะครับก็เป็นซินนะครับผมซินก็ถามว่าซินซื้อที่ไหนนะครับก็ซื้อที่ร้านขายพวกเครื่องมือช่างทองช่างทําทองนะครับ
จะมีขายทุกร้านนะครับผมกำลังประมาณ40บาทนะครับอันนี้ใช้ผมใช้200มิลนะครับ200มิลอันสุดท้าย1นะครับ1ก็คือทองเหลืองนะครับผมใช้ส่วนผสมของทองเหลือง1มิลนะครับหรือ1กรัมก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะ4 2 1นะครับก็จะเป็น4กรัม2กรัม1กรัมนะครับเอาส่วนผสม3อย่างนี้หลอมรวมกันนะครับให้เข้ากันดีๆก็จะกลายเป็นส่วนผสมของน้ำประสานที่ใช้เชื่อมทองนะครับใช้ติดนะครับใช้ติดงานก็คือติดพวกนี้นะครับติดห่วงติดอะไรประมาณนี้ครับให้มันยึดกันอยู่ครับผมก็คือสูตรนะครับวันนี้ผมมาบอกสูตรนะเดี๋ยวก็มาดูกันครับผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับครับผมก็อันนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือเม็ดซินนะครับผมเขาเรียกว่าซินนะครับซิน 18K นะครับก็หาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ช่างทำงานทำทองนะครับผมอันนี้ผมซื้อจากตรงข้ามโรงพยาบาลเลิศศิลป์ถนนสีลมนะครับจะมีร้านหนึ่งเขาขายอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครที่ทําเกี่ยวกับช่างจิวเวลรี่นะครับจะรู้นะครับอันนี้เป็นซินนะครับใช้ผสมนี้แล้วก็ทองนะครับทองผมใช้400มิลนะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมเอ่ย400มิลนะครับเอามีละครับผมอันนี้ก็เลยไปนิดหน่อยครับ4จุดหมายถึงว่า400มิล50ก็ไม่เป็นไรครับได้ประมาณนี้หยวนๆก็คือจริงๆแล้วต้องประมาณ400มิลนะครับอันนี้ทอง4นะครับได้1อย่างแล้วนะครับต่อไป4 2 1นะครับ2ก็คือตัวซินนะครับซินก็ใช้200มิลนะครับอันนี้ยังไม่ถึงเก้า4 2 1นะครับอันนี้โอเคครับนี่นะครับก็ใช้ซิน200มิลนะครับแต่นี้เลยไปนิดหน่อยนะครับ 2.0.23 นะครับไม่เป็นไรครับได้มา2อย่างแล้วนะครับเอาออกครับต่อไป1 4 2 1นะครับ1ก็คือส่วนผสมทองเหลืองนะครับผมอันนี้ทองเหลืองนะครับไม่ใช่ทองนะครับตัวนี้เป็นทองเหลืองทองเหลืองก็คือมีคุณสมบัติในการทําให้น้ำประสานนี้ก็คือมีความวิ่งเร็วนะครับละลายไวนะครับตัวนี้ทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองทองเหลืองใช้1มิลนะครับอันนี้เลยไป2ต้องตัดออกนะครับจุดเก้าเยอะไปครับโอเคครับ1อันนี้นะครับทองเหลืองนะครับ1116นะครับทองเหลืองก็คือใช้สูตรนี้ครับผมสูตรที่ผมบอกนะครับก็คือทอง4นะครับ4 2 1นะครับทองนี้ก็คือจริงๆแล้วใช้4กรัมนะครับ4กรัมซิน2กรัมทองเหลือง1กรัมนะครับ4 2 1นะครับก็คือสูตรทําน้ําประสานนะครับในการทําน้ําประสานใช้เชื่อมทองนะครับผมลดลงปริมาณลงนะครับให้น้อยลงก็คือ400มิล200มิล100มิลนะครับทองแดง100มิลซิน200มิลทอง400มิลนะครับอันนี้คือทองเหลืองนะครับเนี่ยครับก็ได้ส่วนผสมมาแล้วส่วนผสมทั้งหมดก็อันนี้ทองนะครับอันนี้ทองเหลืองอันนี้ซินนะครับครับ
เบ็ดเสร็จออกมาแล้วก็ประมาณ800มิลนะครับแล้วก็จะใช้ส่วนผสมทั้ง3อย่างนะครับหลอมรวมกันนะครับเพื่อที่จะทําเป็นตัวเชื่อมทองนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ําประสานทองนะครับเดี๋ยวผมจะเป่ารวมกันให้ดูนะครับผมครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดนะครับที่เราชั่งเมื่อกี้นะครับมาเรียกว่ามาหลอมรวมกันนะครับอันดับแรกซินนะครับตัวนี้ซินเม็ดซินนะครับที่เห็นนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับตัวนี้ซิน 18K นะครับแล้วก็ทองนะครับทองแล้วก็ทองเหลืองที่เราชั่งไว้นะครับคือ3ตัวนี้เราเอาผสมกันไปเลยนะครับก็หลอมให้ละลายเข้ากันนะครับผมดึกก็จะไดโอเคครับนี่ก็ หลังจากเราเป่าให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับก็จะได้ส่วนผสมของนี้นะครับของตัวเชื่อมนะครับหรือเขาเรียกกันว่าน้ําประสานทองนะครับก็คือใช้ติดงานนะครับติดงานทั่วไปติดเตยติดกระเป๋อนะครับซึ่งวันนี้ก็มาเปิดเผยนะครับสูตรส่วนมากก็จะไม่ค่อยบอกกันนะครับแต่วันนี้ผมบอกแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับ421นะครับผมสูตรนี้ใช้ได้แน่นอนครับและน้ำประสานก็ติดสามารถใช้ติดงานติดทองทั่วไปนะครับสูตรนี้นะครับ421นะครับผมวันนี้เปิดเผยสูตรครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆวันนี้ให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ